1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกปรับรูปแบบการให้บริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งโดยดำเนินการแบบ New Normal ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรคเช่นการจองคิวเข้าใช้บริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อการบริหารจัดการจำนวนผู้ใช้บริการภายในสำนักงานตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนก่อนเข้าอาคารสำนักงานเว้นระยะห่างของที่นั่งพักคอยของประชาชนกำหนดระยะห่างของตำแหน่งการยืนคอยรับบริการติดตั้งเทเบิลชิลกันระหว่างผู้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่และให้บริการชำระภาษีรถผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อลดการสัมผัสโดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม